قال يا قوم إني لكم نذير مبين يا قوم إني لكم نذير مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องที่ชมรายการและพี่น้องที่ติดตามรายการพี่น้องที่ฟังรายการที่รักทั้งหลายครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานี่อยู่ในเดือนอันประเสริฐนะเป็นเดือนที่มีบารอกัตเดือนประเสริฐเนี่ยเรียกว่าเดือนรอมฎอนทำไมเราเรียกเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐเพราะเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานคำพีอัลกุรอานนี่ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนครับพี่น้องถามว่ากุรอานนะเป็นฮุดาเป็นทางนำกุรอานเป็นฮากีมเป็นความรู้เป็นวิทยาปัญญาไม่ใช่ความรู้ธรรมดาเป็นความรู้ที่เล่าเรื่องความลับของชีวิตของมนุษย์ของเราพี่น้องแล้วก็เป็นชี้ทางนำนะครับพี่น้องให้กับมนุษย์ได้รับรู้ว่าวันกิยามะห์นะมีจริงนะในคัมภีร์กุรอานนะสอนอย่างนี้นะครับพี่น้องมนุษย์เนี่ยเกิด2ครั้งตาย2ครั้งตาย2ครั้งเกิด2ครั้งเราก็งงอ่ะเอ๊ตอนนี้เราเกิดมาอยู่บนโลกเดียวนี่เราเกิดครั้งที่1เดี๋ยวเราก็ตายแล้วก็อัลเลาะห์ว่าเกิด2ครั้งล่ะเกิดครั้งที่สองพอวันกิยามะห์มาเพราะโลกใบนี้หมดอายุปั๊บวันกิยามะห์มามันคนที่นอนอยู่ในกุโบทั้งหมดจะต้องฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าเกิดครั้งที่สองแล้วก็ตายล่ะเราตายครั้งเดียวล่ะครั้งแรกอยู่ที่ไหนพี่น้องอัลเลาะห์เล่าในคัมภีร์กุรอานตอนที่เราอยู่ในโลกแห่งวิญญาณนะครับคืออย่างนี้อัลลอฮ์เนี่ยสร้างวิญญาณมาก่อนสร้างแบบนี้พี่น้องให้นบีอาดัมเนี่ยนอนคว่ำแล้วก็เอาพระหัตถ์เนี่ยลูบหลังนบีอาดัมนะครับลูบแต่ละครั้งเนี่ยวิญญาณของมนุษย์ที่จะเกิดบนโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยออกมาหมดเลยพี่น้องแล้วก็ต่อมาอัลลอฮ์ก็เรียกวิญญาณทั้งหมดนี่ประชุมอัลลอฮ์ถามบอกว่าอัลลัสตูบิร็อบบิกุมฉันนี่ไม่ใช่เป็นผู้อภิบาลของพวกท่านใช่ไหมบาลาทุกคนตอบวิญญาณทุกดวงตอบว่าใช่อัลลอฮ์เป็นรอบของพวกเราทำไมล่ะครับเพราะเอาวิญญาณเห็นอัลลอฮ์นั่นเราอยู่ในโลกแห่งวิญญาณนะครับวันนี้วิญญาณเราเข้ามาอยู่ในร่างของเราเขาเรียกว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าตายนะครับเราเกิดครั้งแรกเดี๋ยวเราตายครั้งที่สองแล้วก็เกิดใหม่ครั้งที่3นะครับครั้งนี่ก็ตาย2ครั้งเกิด2ครั้งนะครับในวันกิยามะห์นี่เป็นความเชื่อในศาสนาอิสลามนะครับอยู่ในคัมภีร์กุรอานวันนี้ผมต้องการจะพูดเรื่องการเตาบะห์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยรักมนุษย์เป็นห่วงมนุษย์แล้วก็ชี้ทางว่าคนที่ทําผิดเนี่ยมันมีทางออกนะอย่าผิดแล้วไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหรอกพี่น้องมาสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์เสียให้สารภาพผิดขณะที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้อย่าไปสารภาพผิดในโลกอาคิเราะห์อัลลอฮ์เพราะโลกอาคิเราะห์ไม่ใช่โลกแห่งการแก้ตัวโลกดุนยาใบนี้คือโลกแห่งการแก้ตัวก่อนตายไม่ใช่แก้ตัวหลังตายพี่น้องยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูตูบูอิลลอฮิตาวบะตันนะซูฮาโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านเอ๋ยจงเตาบะห์ตัวไปหาอัลลอฮ์จงกลับตัวไปหาอัลลอฮ์จงสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์จงหันยังอัลลอฮ์เถิดหันแบบไหนครับเตาบะตันนะซูฮาหันยังอัลลอฮ์กลับตัวหาอัลลอฮ์ด้วยสุจริตใจด้วยใจที่บริสุทธิ์อิคลาสต่ออัลลอฮ์พี่น้องอาซาร็อบบุกุมอัยยุกัฟฟิรอังกุมซัยอาติกุมแน่นอนอัลลอฮ์จะอภัยโทษในความผิดของสู่เจ้าอย่างแน่นอน
เมื่ออภัยแล้ววายุดคิลกุมจันนาตินตะจรีมินตะติฮัลอันฮารและอัลลอฮ์ก็จะให้สู่เจ้าเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำไหลสายสี่สายไหลผ่านมีสายอะไรบ้างครับน้ำนมน้ำผึ้งน้ำเหล้าแล้วก็น้ำสะอาดบริสุทธิ์สี่สายนะครับพี่น้องยาวมาลายุคซิลลาฮุนนบีวัลละซีนอามานูมะในวันกิยามะห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับวันที่อัลลอฮ์จะไม่ทำให้นบีนะครับวันกิยามะห์นะอัลลอฮ์จะไม่ทำให้นบีนะครับนบีมุฮัมมัดและบรรดานบีทุกคนนะครับอย่างเราหรือนบีมุฮัมมัดโดยเฉพาะก็ได้นะครับพี่น้องวัลละซีนอามานูและบรรดาผู้ที่มีอีมานตามนบีเชื่อเหมือนนบีพี่น้องนูรูฮุมมีรัศมีพี่น้องครับนูรูฮุมยัสอาบัยนาไอดีฮิมมีรัศมีเดินอยู่ข้างหน้าเขานะครับในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่เป็นนบีและคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็อีมานต่อนบีมุฮัมมัดและอีมานตามนบีมุฮัมมัดนั้นนะครับจะมีรัศมีรัศมีแห่งอีมานมีแสงมีรัศมีแห่งอีมานเดินอยู่ข้างหน้าเขานะครับวะบิอัยมานิฮิมและเดินอยู่ข้างๆมือข้างๆขวาของเขามีอีมานเดินอยู่ข้างนำหน้าเขาแล้วก็มีอีมานอยู่ข้างๆขวามือของเขาแสดงว่าทุ่งมาชัดนี่มืดนะพี่น้องนะทุ่งมาชัดมืดครับพี่น้องฟื้นจากกูโบพี่น้องไปหาอัลลอฮ์เนี่ยทุ่งมาชัดมืดนะครับพี่น้องฉะนั้นสำหรับคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลพี่น้องอัลลอฮ์จะให้รัศมีที่เขารัศมีอีหม่านของเขาที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้จะไปปรากฏตัวเป็นแสงสว่างเดินนำหน้าเขาและเดินอยู่ข้างขวามือของเขาอัลลอฮ์พี่น้องครับเห็นยังครับนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เล่าชีวิตในโลกอาคิเราะห์ให้คนที่อ่านกุรอานได้ฟังอัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังนะคนที่เชื่อท่านท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่เคยทรยศต่ออัลลอฮ์เลยนะครับและบรรดาซอฮาบะห์นบีคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ทุกคนนั้นมีอีหม่านรัศมีแห่งอีหม่านเดินนำหน้าเขาและรัศมีแห่งอีหม่านจะอยู่ด้านขวามือของเขาพี่น้องถ้าอย่างนั้นเดินไม่ออกครับพี่น้องเพราะมันมืดส่วนคันคนมุนาฟิกคนกาเฟรคนที่ต่อต้านอิสลามทั้งหมดนะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องอาจจะไม่สบายใจพี่น้องทั้งหลายนะครับทีนี้รัศมีไม่มีเพราะรัศมีไม่มีมุมินเห็นรัศมีของพวกกันที่เดินมาพี่น้องเขาดับไปหมดแล้วก็กลัวว่ารัศมีเนี่ยของเราก็จะถูกดับไปด้วยและเขอดูอ้างว่ายากูลูนารบบานาพวกเขาทั้งหลายขอดูอาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราเอ๋ยอัตมิมลานานูรนาจงทำให้รัศมีของเรานั้นสมบูรณ์แก่เราเถิดอัลลอฮ์เป็นน้องครับให้ครบบริบูรณ์กับเราเถิดอย่าเพิ่งดับรัศมีอีหม่านของเราออกจากตัวเราขอให้รัศมีแห่งอีหม่านเนี่ยนำหน้าเราไปตลอดและอยู่ข้างขวามือของเราไปตลอดเพราะกลัวอัลลอฮ์จะดับรัศมีแห่งอีหม่านออกไปเพราะคนที่ไม่เอาอิสลามในท้องหลายแล้วรัศมีไม่มีนำหน้าเขาพี่น้องพอไม่มีรัศมีแห่งอีหม่านนำหน้าเขาพี่น้องจะเดินไปไหนได้เลยพี่น้องครับก็ยืนงงอยู่ตรงนั้นแหละก้าวไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็ขอดุอาอีกวะกุฟิรลานาโปรดอภัยโทษให้แก่เราด้วยครับฉะนั้นเราต้องขอดุอาตั้งแต่วันนี้มุมินต้องขอดุอาตั้งแต่วันนี้เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แล้วดูแลลูกหลานทำอะไรผิดให้สอนให้เตาบ้าตัวตัวเราเองทำผิดเตาบ้าตัวคนที่ขาดนมาดหันมานมาดซะคนที่ไม่เคยจับอัลกุรอานวันนี้หันมาจับกุรอานซะคนที่ไม่เคยเข้ามัสยิดวันนี้หันเข้ามัสยิดซะคนที่
ตำหนิพ่อแม่หรือว่าทำไม่ดีกับพ่อแม่เลิกซะแล้วหันไปทำดีกับพ่อแม่ดีกว่าเก่าครับพี่น้องแล้วก็ขอดุอาบทนี้ด้วยรับบานาอัตมิมละนานูรนาโออัลลอฮ์โปรดให้รัศมีแห่งอีมานเนี่ยครบบริบูรณ์แก่เราด้วยเถิดและได้โปรดอภัยโทษให้กับเราด้วยเถิดนะครับและรัศมีแห่งอีมานเนี่ยจะเดินนำหน้านบีเดินนำหน้าผู้ศรัทธาเหมือนกับนบีนะครับคนที่เอาความรู้จากนบีมาปฏิบัติรัศมีแห่งอีมานจะเดินนำหน้าเขาในทุ่งมาชัดนะครับพี่น้องวันนี้ผมต้องการจะนำเรื่องเตาบ้าการกลับตัวนะครับท่านอิหม่ามอาลีเนี่ยซาดีนาอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นสามีนะครับของท่านหญิงฟาติมะลูกสาวท่านนบีเป็นลูกเขยท่านนบีแล้วก็พี่น้องครับมีคนมาถามซาดีนาอาลีว่าเตาบ้าเนี่ยคืออะไรถามว่าเตาบ้าน่ะคืออะไรท่านไซนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอบว่าเตาบ้านี่ที่ถูกต้องต้องมี6รายการพี่น้องนะครับผมก็จะจำพี่น้องก็ต้องจำแล้วพี่น้องครับเตาบ้าจริงๆต้องมี6รายการข้อที่1เสียใจนะข้อที่1ต้องเสียใจในความผิดต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดพี่น้องต้องนึกนะความผิดกี่รายการในชีวิตที่จำได้พี่น้องแปลกนะความผิดของเราที่ทำมาเนี่ยมันจำได้หมดนะไอ้ความดีที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ลืมหมดแล้วก็ความชั่วที่เราทำในชีวิตเนี่ยมันเห็นเหมือนกับทำเมื่อวานนี่พี่น้องยังจำได้แม่นหมดเลยอยู่ในสมองตลอดเวลาส่วนความดีนั้นลืมไปหมดแล้วพี่น้องไปนมาที่สุราไหนบ้างเนี่ยลืมหมดพี่น้องแต่ความชั่วที่ทำไว้นี่มันจำตลอดเวลาเพื่ออะไรครับจำเนี่ยเพื่อให้เราได้เตาบ้าบ่อยๆสารภาพผิดบ่อยๆต่อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่หนึ่งให้เสียใจพี่น้องข้อที่สองของที่เป็นฟารดูทั้งหลายของที่เป็นวาญิบทั้งหลายนี่พี่น้องครับที่เคยขาดมาที่เคยทอดทิ้งเอาไว้พี่น้องครับนำมาใช้ให้หมดของที่เป็นวาญิบก็เช่นนมาศวันศุกร์เนี่ยนะครับนมาศฟ้าห้าเวลาเนี่ยเป็นฟารดูนะพี่น้องนะบางคนขาดนมาศวันศุกร์มาไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งแล้วพี่น้องเมื่อเรากลับเนื้อกลับตัวแล้วนมาศวันศุกร์ต้องไปอย่าให้ขาดฟารดูอย่าให้ขาดพี่น้องนะครับนี่ข้อที่2ไซนาอาลีแนะนำนะพี่น้องข้อที่3นะครับพี่น้องทั้งหลายใครที่เอาเงินเข้าไปเอาเงินของใครไปก็ตามต้องคืนและชดใช้เขาให้หมดก่อนที่จะตายพี่น้องคนที่ตอบ้าตัวนะครับพี่น้องเรื่องเงินนี่เรื่องใหญ่นะเมื่อเขายืมเขาไปหรือชักดาบเขาไปอะไรก็ตามพี่น้องต้องนึกนะแล้วขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ฉันได้มีโอกาสชดใช้เงินนะครับที่ฉันได้เอามาจากคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นคืนให้หมดครับพี่น้องเพราะทรัพย์หรือเงินนี่จะถูกถามในวันกิยามะห์นะครับพี่น้องหลายเรื่องหนักนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องเบานะพี่น้องนะข้อที่4นะครับพี่น้องให้ขออภัยกับคนที่ท่านเคยทำความเดือดร้อนกับเขาไว้เช่นไปด่าเขาไปนินทาเขาไปตบตีเขาให้ไปขออภัยเขาพี่น้องทำได้หรือเปล่ามันต้องยอมให้หน้าแตกใช่ไหมพี่น้องนี่ไงหลักการอิสลามถ้าต้องการจะตอบ้าตัวจริงๆซะนะดีบอกว่าเราเคยด่าใครก็ไว้เคยนินทาเขาไว้ตบตีเขาไว้หรือไปต่อยเขาไว้หรือไปอะไรๆเขาไหว้พี่น้องครับต้องไปขอมาอาฟเขาหน่อยพี่น้องครับพี่น้องขอมาอาฟดีๆไหมดีครับพี่น้องบางคนโอ้ฉันจะไปขอมาอาฟก็เสียหน้าหมดเลยนี่สิพี่น้องก็ผมขอการแนะนำเรื่องที่ดีที่สุดไปมาอาฟเขาถึงบ้านเลยขับรถไปซื้อของขวัญไปให้เขาด้วยพี่น้องไปมอบแล้วก็วันนี้ฉันขอมาอาฟนะฉันนี่เคยว่าท่านตำหนิท่านนินทาท่านด่าท่านเมื่อหลายปีมาแล้ววันนี้ฉันขอมาอัพทั้งหมดเลยหรือไปขอมาอัพในวันอีกก็ได้พี่น้องระหว่างที่นมาดอีกกลางแจ้งไปลองประพบกันกับคนที่เราเคยด่าเขาตำหนิเขาขอมาอัพเขาซะพี่น้องครับ
นี่ไซนาลีแนะนำนะข้อที่สี่ข้อที่ห้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่หันกลับไปหรือไม่หวนกลับไปทำความชั่วอีกต่อไปพี่น้องเต่าบ้าตัวต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่หันกลับไปทำความชั่วเหมือนเดิมอีกแล้วข้อที่หกข้อสุดท้ายไซนาลีแนะนำนะครับเคยมองคนนะครับเคยมองคนทำชั่วแล้วก็เรียนแบบเขาในการทำชั่วพี่น้องเปลี่ยนใหม่หมดมาหันมามองจ้องดูคนดีเมื่อก่อนเนี่ยมองคนชั่วอย่างเดียวเขาไปกินเหล้าที่ไหนเขาเข้าบาร์ที่ไหนเขาไนท์คลับที่ไหนเขาทำความชั่วที่ไหนพยายามศึกษาแล้วก็พยายามตามเขาเพื่อต้องจ้องดูครับพฤติกรรมของเขาต้องการจะเรียนแบบพอเต่าบ้าตัวนะครับพี่น้องคนชั่วเลิกมองได้แล้วมองคนดีๆคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์คนที่อ่านอัลกุรอานคนที่เดินไปมัสยิดคนที่ไปประกอบอุมเราะห์คนที่บริจาคดูเอาใจใส่จ้องมองคนดีๆเขาทำอะไรบ้างเราก็จะต้องเรียนแบบตามคนดีที่เขาได้รักษาศาสนาของอัลลอฮ์กระผมก็ขอแนะนำท่านพี่น้องนะครับไปดูซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งชื่อท่านซะบินอบีวะกอสนี่พี่น้องครับท่านนี่รับอิสลามเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยโมโหคุณแม่ไม่พอใจที่ลูกชายมารับอิสลามแล้วก็ประกาศบอกว่าทิ้งอิสลามไปซะให้กลับมาอยู่ในศาสนาเดิมนี่แหละแล้วก็แม่ก็ประกาศว่าแม่จะประท้วงโดยการไม่กินข้าวไม่กินน้ำจนกว่าลูกจะหันมานับถือศาสนาเดิมแล้วก็ทิ้งอิสลามไม่เอานบีมุฮัมมัดไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอากุรอานท่านทราบหรือว่าตอบว่าไงบอกว่าฉันนี่นะจะไม่ขอทิ้งอิสลามถึงแม่จะเสียชีวิตไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อีก100ครั้งฉันก็จะไม่ยอมทิ้งอิสลามนะครับเนี่ยแม่นะครับประท้วงลูกบอกว่าแม่ประท้วงไปเถอะถึงแม่จะตายสัก100ครั้งนะครับฉันก็มาจะไม่ทิ้งอิสลามนี่แสดงว่าซอฮาบะห์นบีคนนี้น่ะยืนหยัดกับศาสนาอิสลามให้เราดูคนอย่างนี้พี่น้องครับเอาเป็นแบบอย่างเขาเรียกว่ามันอานาบะอิไลยะวัตตะบิอะมันอานาบะอิไลยะจงปฏิบัติตามนะครับบุคคลที่หันกลับไปสู่อัลลอฮ์มาสู่ฉันคนที่กลับเนื้อกลับตัวไปสู่แล้วเอาแบบอย่างคนนั้นเนี่ยเอาแบบอย่างนบีเป็นแบบเอาแบบอย่างผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เป็นแบบเอาแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์นบีและเอาแบบอย่างของท่านซะบินนบีซะอิบนุวะกอสเนี่ยมาเป็นแบบพี่น้องแม่ประท้วงยอมตายถ้าลูกไม่ทิ้งอิสลามนะแม่จะยอมตายลูกยอมพี่น้องครับเอาแม่ตายก็ตายเรื่องของแม่ฉันไม่ทิ้งอิสลามอยู่แล้วจนกระทั่งแม่ยอมอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นกรณีตัวอย่างที่ต้องการที่จะนำมาบอกกับท่านพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับตะกี้ผมอ่านกุรอานพบบอกว่าอะไรนะอัลลอฮุมะลายุคซีนียามันกิยามะโออัลลอฮ์อย่าให้ฉันเนี่ยอับอายอย่าให้ฉันนี่เป็นคนที่อดสูในวันกิยามะต้องขอดุอาบนโลกดุนยาไปนี้อัลลอฮ์จ๋าอย่าให้ฉันเป็นคนที่อับอายขายหน้าคนในวันกิยามะเพราะวันกิยามะนี่ประชาชนเยอะมากนะครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ทำให้ฉันอับอายขายหน้าคนในวันกิยามะนี่โอ้โหมันแย่มากครับพี่น้องอยู่บนดุนยานี่ยังพอหลบได้พี่น้องแต่อาคิเราะห์มันหลบไม่ได้จริงๆพี่น้องฉะนั้นเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลลอฮุมะลายุคซินียามัลกิยามะโออัลลอฮ์อย่าให้ฉันเป็นคนที่อดสูเป็นคนที่อับอายขายหน้าในวันกิยามะแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เนี่ยอย่าดับรัศมีของเราขณะที่เราเดินอยู่ในทุ่งมัสยิดให้มีรัศมีนำหน้ารัศมีอีหม่านรัศมีอีหม่านหาได้ยังไงครับพี่น้องหาได้
การเดินไปมัสยิดได้ยินเสียงอาซานเดินไปมัสยิดนั่นจะทำให้รัศมีของอีมานจะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์รัศมีมีศรัทธาต่ออาคิเราะห์รัศมีมีศรัทธาต่อมะลาอิกะห์รัศมีมีศรัทธาต่อกุรอานรัศมีมีศรัทธาต่อรอซูลของอัลเลาะห์รัศมีมีศรัทธาว่ากฎกดอกดัดอัลลอฮ์ให้คนจนใครรวยใครเจ็บใครป่วยใครตกใครต่ำใครสูงใครล่ำเลิศมีชื่อเสียงโด่งดังอัลลอฮ์จัดแต่เพียงผู้เดียวถ้าเชื่อแบบนี้รัศมีเต็มเต็มมากครับทั้งหลายและสิ่งที่ทำง่ายๆก็คือนี่ไงเดินไปมัสยิดอัลลอฮ์จะให้รัศมีแห่งอีมานปรากฏขึ้นในทุกมัสยิดพี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องที่ชมรายการมีบรักัตในชีวิตเยอะๆมีริสกีที่ฮาลาลเพิ่มพูนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอีหม่านที่มั่นคงมียากีนมีอิซานมีอิคลาสมีสุนนะนบีกำกับชีวิตและมีลูกหลานที่ซอเลห์ไว้ขอดุอาให้ท่านและทุกคนในครอบครัวของท่านซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนقال يا قوم إني لكم نذير مبين يا قوم إني لكم نذير مبين